สวัสดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมนายคาตะกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในMinecraft ตัวBedrock Edition นะครับผมก็อันนี้ผมอยู่ในตัวเบต้านะครับพอดีมันมีอัปเดตใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะอัพมาใส่กับตัว Java ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าหรอกนะฮะ ก็นะครับถ้ายังไงเนี่ยอันนี้ผมเล่นใน Win10เนาะมันมีเบต้าในทุกแพลตฟอร์มนะครับลองหาดูนะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ตรง description ใครอ่านอังกฤษออกก็นั่นแหละครับเชิญนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทำไม่ได้ก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับอัปเดตตัวนี้นะครับที่ผมสนใจมากก็คือในส่วนของโปรไฟล์นะครับผมคืออันดับแรกเลยเนี่ยผมปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นให้เลือกสกินใช่ไหมก็คือเป็นตัวสตีฟอเล็กแล้วก็ให้ import ได้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็สกินแพ็กอ่ะพวกประเภทนั้นอ่ะเนี่ยพวก purchasable อะไรพวกเนี้ยหรือโอนอะไรพวกเนี้ยทีนี้ครับไอตัวอัปเดตใหม่เนี่ยผมเข้ามาในหน้าโปรไฟล์แล้วมันมีให้เลือก5ตัวละครผมไม่แน่ใจว่ามันมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าหลักๆคือมันมีระบบแต่งตัวครับใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องวาดสกินเองอีกแล้วนะครับเราสามารถจะแต่งตัวได้นะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีพวกเบสอะไรพวกนี้เยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกเลยผมขออนุญาตปรับเรื่องไซส์ก่อนละกันเนาะขอเป็นอาร์มไซส์ระดับ2แล้วปรับความสูงได้ด้วยว่ะเธอเนี่ยดูดิอันเนี้ยอันดับ3ระดับ3เนี่ยคงจะเป็นระดับปกตินะครับผมน่าจะเป็นระดับแบบที่ว่าบล็อกกว่านั่นแหละนะครับ ก็เท่าที่ผมดูนะคือมันก็เนี่ยมันก็ค่อนข้างแต่งละเอียดอยู่นะเนี่ยเท่าที่ดูอ่ะ ดูลูกตาดิดูดิแต่งอันเดียวได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันก็เหมือนจะยังมีข้อเสียตรงที่ว่าเรื่องสีอ่ะสีมันก็แต่งได้นี่หว่าด่าฟักหน่ะนี้นั่นแหละครับคือ วันนี้เรามาลองแต่งตัวกันดีกว่านะมาเราไม่เอาปากนะครับไม่เอาหน้า ไม่เอาผมด้วยได้ไหมผมอยู่ไหนไหมนี่เอาออก ไม่ใช่ละโอเคนะครับเบสหน้าเอาโล่งๆไว้ก่อนเนาะโล่งๆไว้ลูกตาปกติผมจะเป็นลูกตา2ชั้นจากตัวละครที่ผมเล่นปกตินะปกติลูกตาผมจะเป็น2ชั้นคือลักษณะประมาณนี้ใช่นี่แหละไอริสนะครับคือม่านตาเนาะม่านตาแต่งสีแยกกันไม่ได้เนาะโอเคถ้างั้นเอาสีประมาณน้ำเงินหน่อยแล้วก็ตัวคิ้วอยากได้สีดำอะแต่ไม่มีว่ะจริงๆผมว่าถ้าMinecraftทำระบบตรงนี้ให้แบบมันเป็นเลือกสีเองก็น่าจะดีนะถ้าโมแยงทำงั้นก็ดีนะครับผมแต่ว่านั่นแหละอันนี้มันจะเป็นเบต้านะครับมันก็พูดอะไรได้ไม่มากเฮ้ยเดี๋ยวนะคิ้วอะตรงคิ้วอะสังเกตป่ะมันเป็นเลเยอร์2นะเนี่ยดูแล้วเนี่ยปากเราปรับขนาดไอ้นี่ไม่ได้ด้วยนะครับเราย้ายตัวปากลงมา is that กระพริบตากระพริบตาได้ด้วยว่ะคุณอ๋อ ก็นะครับประมาณนั้นคือมันขยับปากไม่ได้ป่ะอยากให้มันขยับได้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างสกินผมอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเอาสกินผู้ชายนะปากผมมันจะอยู่ตรงเลเยอร์ล่างนี่เลยแต่ว่าอันนี้เราไม่เอาละกันเป็นตัวหญิงนะครับโอเคนี่เรื่องทรงผมเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่ามันเป็น 3D โมเดลแบบที่ไม่ใช่ double layer ครับไม่ใช่ double layer อย่างที่เป็นในตัว Java Edition นะครับที่มันจะเป็นทรงผมโซนหัวอันนึงแล้วก็จะเป็นโซนหมวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้พวกนี้นี่มันมีบางอันเนี่ยเนี่ยลักษณะประมาณเนี้ยมันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะมีบางอันเลยที่แบบเกินตรงนี้มาเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันห้อยลงมาข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันทับเลเยอร์มันเลเยอร์คิ้วป่ะเหมือนจะทับนะโอเคเอาเป็นว่าเราเอาทวินเทลแล้วกันแต่เรื่องสีผมมันก็ยังเลือกได้น้อยอยู่อ่ะติเรื่องนี้นี่แหละเนี่ยดูดิมีดับเบิลเลเยอร์แบบอย่างนี้ด้วยนะผมว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่า Bedrock Edition มันทำอย่างนี้แปลว่าJavaเดี๋ยวก็ต้องมีอัปเดตประมาณนี้ป่ะน่าจะมีอัปเดตแบบโซนแบบเขาเรียกว่าไงนะทำเลือกโมเดลแล้วก็ให้ปรับสกินได้อะไรอย่างเงี้ยอัปโหลดสกินเข้าไปอย่างเงี้ย ผมว่าก็น่าสนใจนะถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยมีความแตกต่างมากขึ้นนะครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ facial hair มันคือพวกหนวดไม่ใช้นะครับทีนี้ตรงนี้ครับตัว M ตรงนี้เนี่ยปกติมันคือค่าเงินครับแปลว่ามันจะมีส่วนของสกินบางส่วนนะครับที่เราจะต้องซื้อนะครับด้วยเงินที่เราเติมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาเนาะแต่คือมันยังแค่เบต้ามันก็ให้ซื้อแล้วอ่ะผมกำลังคิดว่ามันก็โอเคก็ก็รับได้ก็โอเคก็แล้วแต่คือมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นไหมแต่คือโอเคสกินการแต่งสกินเดี๋ยวนี้ก็ต้องจ่ายนะครับโดยเฉพาะชุดนะครับโอเคนะครับขาก็เหมือนกันเนาะมันจะมีพวกขาแบบเนี่ยลองสังเกตดูนะขาอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยโมเดลมันจะแปลกๆเห็นไหมเพราะว่าจากปกติที่มันเป็น4พิกเซลเนี่ยมันเหลือ3เป็นขยับมาด้วยเนี่ยมันไม่ได้แบบตรงๆของมันอ่ะปกติมันจะแบบระหว่างพิกเซล2หรือพิกเซล3อะไรเงี้ยอันนี้แบบ 1.5 อะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยช่างมันไม่สนใจแต่ว่ามันรวบเลเยอร์ไว้หมดเลยเนาะไซส์ลองเล่นเป็นเด็กหน่อยไหมโอเคนะครับสไตล์นะครับสไตล์ก็เป็นส่วนของเสื้อนะครับเสื้อผ้านี่ตัวหนักเลยครับเนี่ยเห็นไหมมีให้ซื้อเต็มเลยบางอันก็เป็นตัวแบบเชิ้ตอย่างเดียวบางอันก็เป็นเอาท์ฟิตทั้งอันอะไรอย่างนี้เนาะแต่เสียดายอ่ะไอ้พวกที่มันแบบฟรีมันก็เลือกให้ได้ไม่เยอะอ่ะเนี่ยจริงๆผมชอบอันนี้นะผมรู้สึกผมชอบสลุยเวสันทายมากเลยสวย ชอบอะล่ะนะครับลองเป็นอะไรดีเสื้อยืดไหมไม่ลองอันนี้ดีกว่าปัญหาคือลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ยังเลือกสีไม่ได้นะครับสังเกตดูดีๆตรงนี้ยังไม่มีให้เลือกเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวสกินเบสก่อนได้ไหมสกินเบสขอเป็นสีออกเนื้อหน่อยเนื้อสิมันเนื้อไม่สุดว่ะผมรู้สึกผมชอบเฉดเนื้อมากกว่านี้เอาประมาณนี้ไปก่อนก็ได้มั้งโอเคกับมันที่สไตล์บอททอมก็ส่วนของกางเกงเนาะมันไม่มีอันไหนที่รู้สึกก็แบบมันว้าวเท่าทรงผมว่ะทรงผมมันผมว่าพีคสุดแล้วไอ้ที่มันทำโมเดลได้แบบนี้เนี่ยเอาเป็นใส่กระโปรงแล้วกันเนาะเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ขาด้วยนะดูเอาเสื้อแวร์นะครับเอาเสื้อแวร์คือเสื้อคลุมนะครับผมสำหรับเสื้อคลุมก็มันถ้าสมมติว่าเสื้อคลุมอย่างนี้มันก็จะซ้อนทับเลเยอร์ไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะแบบซ้อนเสื้อข้างในอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เหมือนเสื้อคลุมผมเลยว่ะเหมือนเสื้อคลุมตัวที่ผมใส่บ่อยๆเลยว่ะไม่เราไม่ได้นะครับเฮดแวร์มีหมวกทรงสูงนะครับแต่ว่ามันก็จะทำการปิดโมเดลตรงส่วนของทรงผมออกเนาะไอ้พวกนี้ด้วยไหมไอ้พวกนี้ด้วยเนาะผมว่าจริงๆถ้าเป็นพวกแบบหูฟังอย่างนี้มันน่าจะเปิดไว้นะครับมันควรจะเปิดไว้เนาะแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่ามี customizable หลายแบบนะครับเนี่ยมันควรจะเป็นแบบอย่างเงี้ยหูฟังบางคนเป็นอย่างเงี้ยนะสงสัยอาจจะมีความยากในการโปรแกรมมิ่งนะครับผมถุงมือก็หนาใช้ได้นะเนี่ยเป็นไอ้นี่หมดเลยนะครับเป็นพวกซื้อหมดเลยนะครับฟุตแวร์นะครับรองเท้าก็หลายสไตล์อยู่นะรองเท้าแตะใช่ไหมเนี่ยอันนี้รองเท้าอะไรอะรองเท้า slack ไม่ใช่อะไรอะ basic flat รองเท้า flat นะครับรองเท้าแบบเรียบๆผมว่า Steve Chu เนี่ยผมว่าได้สุดแล้ว back item มีหางด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำหางแบบเป็น Wurzel อ่ะมันไม่ได้ทำสไตล์ Wurzel อ่ะที่แบบเป็นตัวพิกเซลบล็อกนะครับผมมันทำเป็นแบบ 2D แปะอันนี้รู้สึกเสียดายนิดนึงเนาะ face itemมันต้องมีกรอบแว่นตาอย่างนี้แหละถูกต้องนะครับแต่ก็เปลี่ยนสีไม่ได้อยู่ดีป่ะถ้าเป็นอันนี้เต็มอันอย่างนี้มันโดนบังนะครับโดนบังค่อนข้างโดนบังเลยผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะ เอาล่ะหมดประมาณนี้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเซตไซส์นะครับตัวไซส์ให้เป็นเล็กสุดเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กน้อยแล้วเราเลือกสกินตัวนี้ใช้เลยแล้วกันเนาะลองสร้างเวิลด์ดูcreate creative continue PS4 เป็น permission เป็น member เป็น operator ครับเป็นแบบ flat แล้วก็ verify ได้ show coordinate ไม่จำเป็นเท่าไหร่ immediate respawn เปิดไว้ก็ได้always day นะครับ keep inventory ด้วยเนาะประมาณนี้แล้วกันลองดู create worldมันทำให้เรารู้สึกเตี้ยลงปะไม่นะเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันขนาดใกล้ๆเดิมเลยนะเว้ยเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมลองผมสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ในนี้เลยได้ปะเฮ้ยได้ว่ะอันนี้ดีอันนี้เปลี่ยนโปรไฟล์ระหว่างนี้ได้เลยเราสามารถเปลี่ยนนี้ได้เลยใช่ไหมชึบสมมุติเป็นอย่างนี้โอเคมันก็เตี้ยลงนะเอาจริงมันเตี้ยลงครับเนี่ยถ้าปรับไซส์ดูเด้อเนี่ยเห็นปะมันเนี่ยเทียบอย่างนี้ก็ได้ไม่มีออปติฟายนี่หว่าประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้1 2 3 4 5พิกเซลใช่ปะจนกว่าจะถึงหัวนะเราลองปรับเป็นสูงสุดก็ได้ไซส์นะครับปรับเป็นสูงสุดเลยสูงสุดนะครับมีความสูงเท่ากับ2บล็อกปะเกือบนะครับเกือบ2บล็อกเลยเนาะแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าแบบว้าวมันก็รู้สึกแปลกดีนะคือนึกสภาพว่ามีคนยืนหลายๆคนนะครับยืนกันแบบหลายๆคนอะเรียงความสูงกันอะผมว่ามันก็หลากหลายดีนะเว้ยอยากให้ไฮพิกเซลหรือแบบนึกสภาพแบบไฮพิกเซลอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะเว้ยก็นะครับผมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโปรไฟล์กลับไปเป็นอันที่ผมใช้ปัจจุบันใน Minecraft อ๋อใช่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสกินอย่างนี้นะครับแล้วเอามาเซตอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะสวิชโหมดไปเลยนะครับสวิช to classic skin กับcharacter creator นะครับก็น่าเสียดายอยู่เนาะจริงๆถ้ามันอัปโหลดได้เองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าจะดีนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามันขายไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมเอาเป็นว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคือแวะมาไฮป์นะครับแวะมาไฮป์กับไอ้พวกนี้นี่แหละนะครับประมาณนั้นนะครับผมแวะมาไฮป์โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย